close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on อ่ะกลับมาครับเมื่อกี้เราไปดูบรรยากาศของงานได้เป้าไหมทะลุเป้าครับเป้าเราตั้งไว้ที่ผมตั้งไว้ที่คืบเกิน84คันผมก็ถือว่าผมโอเคแล้วก็คือพูดง่ายคือตั้งเป้าว่าชนะญี่ปุ่นแค่นั้นแค่นั้นใช่ใช่ตั้งใจไปแค่นั้นมาจริงเท่าไหร่111คันไม่นับไม่นับ8คันที่กลับก่อนไม่นับ4คันที่จอดนอกงานไม่นับ6คันที่มาหลังเลิกงานมันก็ทะลุอยู่ดีอ่ะแต่คือตั้งไว้ที่111เอาเป็นว่า111คันถ้ารวมทั้งหมดที่พูดที่พูดเนี่ยก็ประมาณ130เฉียดเฉียดประมาณ130นะครับถือว่าประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จมากผมภูมิใจอ่ะผมถือว่าผมภูมิใจเป็นงานที่ผมชื่นชมนะอันนี้คือส่วนตัวนะครับผมชื่นชมว่าเป็นงานที่จัดในช่วงของคนไทยทั้งหมดโศกเศร้าอยู่แต่ก็จัดงานได้อย่างเหมาะสมเพราะว่าหลายๆคนเกรงพูดงี้ใช้คำนี้ได้เลยหลายๆคนเกรงว่าการจัดงานจะจัดมาเป็นยังไงใช่ไหมครับแต่ก็ออกมาในบรรยากาศที่น่ารักการประมูลก็ประมูลกันอย่างน่ารักห้ามหันกันดีแท้แต่คนได้ของไปนี้ยิ้มทุกคนนะครับยิ้มครับไม่ยิ้มได้ไงพี่ของสมมตินะของประมาณ 20,000 ประมูลไปได้ชอบ 7,000 7,000 โอ้ประมาณเนี้ยยิ้มเลยยิ้มแล้วใช่ยิ้มเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็สร้างความสุขให้กับทุกคนทุกคนจะได้ที่มางานนี้ผมถือว่าได้บุญกับทุกคนครับไม่ว่าคุณจะประมูลของไปไม่ได้ประมูลของไปคุณถือว่าได้บุญทุกคนผมพูดอย่างนี้ได้ไหมจุดประสงค์ของการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมาครับมันเริ่มจากความชอบใช่พัฒนาเป็นความชำนาญใช่แล้วก็กระจายความสุขให้คนอื่นเขาใช่ถูกต้องเราต้องกระจายของแบบนี้คือเริ่มต้นมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยคุยเอาไว้ซื้อรถนิสสันคิวมาผมไม่รู้ซ่อมที่ไหนไปลองซ่อมดูแล้วไปลองอะไรดูแล้วเสียเงินเยอะแยะแต่ไม่จบของเละเทะเสร็จปุ๊บวันนึงผมก็ได้มาคุยกับช่างกลุ่มนึงแล้วก็เข้ามาดีลงานกันเริ่มพอผมจ้างช่างครั้งแรกไม่ได้มาซ่อมไม่ได้คิดมาเปิดซ่อมนะครับคิดเรียกเขาเพื่อมาซ่อมรถผมจ้างเขาเพื่อมาซ่อมรถผมคนเดียวคือมันหาที่ซ่อมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่สามารถจะซ่อมที่แบบเอาที่แบบว่าเป็นจริงเป็นจังไม่ซ่อมไม่ได้อ่าเสร็จปุ๊บเขาก็เลยมาซ่อมผมอย่างเดี๋ยวนะปั๊มนึงนะพิธีกรมาเว้ยมาสายเว้ยปล่อยมันรอไปเอออ่ะก็คือจ้างช่างมาเพื่อซ่อมรถตัวเองใช่จากนั้นเสร็จปุ๊บอย่างที่แฮกเนี้ยมีรถเหมือนผมก็เอามาให้เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วล่ะก็เอามาให้ผมซ่อมก็คือเอามาให้ช่างผมซ่อมซ่อมแล้วก็ผ่านจบไม่มีปัญหาก็ไปบอกเพื่อนคนที่2คนที่2ซ่อมเสร็จซ่อมหายคนที่2ก็บอกคนที่3คนที่1ก็บอกคนที่4ก็กระจายกันเป็นคําพูดออกไปเรื่อยๆๆจริงๆแล้วผมว่ามันจะกระจายไม่ได้เลยนะถ้าคนทําไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนคําว่าวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนผมหมายถึงละคนทําธุรกิจถ้าเอาธุรกิจนํามันก็จะอีกแบบนึงAR อะไรมากูฟันหัวแบะก่อนนะพูดแบบภาษาเราเลยแล้วกันครับมาถึงปุ๊บมึงหัวแบะแน่ตีหัวทุบหัวเข้าบ้านซ่อมเสร็จไม่เสร็จไม่รู้จบไม่จบไม่รู้เดี๋ยวมึงมาใหม่กูได้ตังค์ใช่ๆแต่อันเนี้ยผมเชื่อว่าการกระจายมันเป็นอย่างนี้ครับการกระจายมันเกิดจากทำแล้วมันจบไงถูกต้องแล้วก็มาจากเราใช้เองเราถึงรู้ว่าเราไม่อยากทำอะไรไม่อยากโดนอะไรใช่ใช่ถูกต้องนะถูกต้องเหมือนที่พี่เอกเล่าก่อนช่วงก่อนหน้านี้ครับที่บอกว่าการทำไฟเนี่ยถ้ามันทำไม่จบมันลามไปเรื่อยๆมันจะลามไปยาวเลยและอย่างคือร้านเราเนี่ยผมกล้าบอกเลยผมโดนมาว่าอย่างที่พี่แฮกพูดเข้าไปซ่อมไม่หายกลับเข้าไปใหม่เก็บเงินกูอีกเข้าไปรอบที่3ก็เก็บเงินกูอีกแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่คุณเก็บเงินทีนึงปุ๊บอาการเดิมเกิดมาผมรับผิดชอบผมซ่อมแม่งยันหายซ่อมจนจบคือถ้ามันไม่หายก็จะทำจนกว่ามันจะจนหายซ่อมจนหายรับผิดชอบตลอดอันเนี้ย
มันเป็นว่าด้วยเรื่องความเชี่ยวชาญนะครับความเชี่ยวชาญของของคนทําของเจ้าของด้วยความใส่ใจของเจ้าของเพราะบางทีหลายๆอู่หลายๆที่เป็นผมเชื่อน่ารักมากเป็นอู่ที่ทําไปเรื่อยๆกูเริ่มซึมเดี๋ยวกูคงต้องไปหาหาคิ้วมาอีกสักคันนึงมีใหญ่มีขาอยู่เหรอเท่าไหร่วะหมดแล้วรถวางหน้าร้านไม่เคยเกิน3วันอ้าวบันไดเลยรถเขาวางไม่เกิน3วันใช่วางลงขายไม่เคยเกิน3วันเพราะก่อนที่เรามาขายรถให้กับลูกค้าเนี่ยคือเราต้องคัดรถดีๆมาแล้วถ้ารถไม่ดีรถไม่ได้คุณภาพรถไม่ผ่านการซ่อมที่ร้านมาไม่เคยมีประวัติผมไม่ขายเพราะปกติมันจะเจอรถแบบย้อมแมวมามึงยำอะไรนักหนาแล้วก็พี่เอครับผมขายรถให้ผมหน่อยไอ้อย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยผมไม่ขายให้นะเพราะอย่างแรกคือผมขายให้คุณผมก็ชื่อคุณผมวางไว้กับคุณด้วยใช่ไงผมไม่เอาเพราะขายไปไอ้เจ้าของรถเดินไม่โดนด่านะใช่ผมสิครับโดนคนเดียวเลยนั่นแหละผมว่าใครสนใจนะครับอยากจะศึกษานิสสันคิวนะครับแวะเข้ามาที่นี่นะครับสแกงามซอย7แยก8นะครับหรือดูทาง Facebook ได้นะได้ครับคิวช็อปแอนด์เซอร์วิสครับเซิร์ชกันตรงตัวนะครับใช่ครับแล้วก็มีเบอร์ขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับ0818883355นะครับใครสนใจโทรมาคุยกันสอบถามวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกับพี่เอกเขาก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมของคิวยังมีเรื่อยๆเราผมกับไอ้ต้นก็คงไปเสนอหน้าเขาเรื่อยๆไปด้วยกันครับนะครับโอเคขอบคุณพี่เอกมากนะครับครับผมขอบคุณครับนั่นคือภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศแล้วก็คังแสงของพี่เอกทั้งเทปนี้คนชอบคิวนี่คงกี๊แตกก็เราก็ตั้งใจว่าทุกคนจะรักนะอย่างที่เราพอเรามาอยู่คุกคีกับเขามากๆเราเรียงซึมซับเลยนะจะบอกว่าเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยชอบรถหรืออะไรก็ตามทีที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผมจะชอบเลยที่มันมนๆดูโค้งๆมนดูมีความแบบมีความฉบเฉี่ยวนิดนึงโดยส่วนตัวรถถ้าเป็นรถสะสมรถลิมิเต็ดที่ชอบนะก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบออสตินมินิอะไรอย่างเงี้ยที่มันโค้งๆมนๆหน่อยดูไม่ได้แบบสี่เหลี่ยมขนาดเนี้ยนี่มันแบบมันเหลี่ยมๆจริงๆคือปกติไม่ชอบแต่พออยู่ไปนานๆรู้สึกชอบมั้ยเมื่อกี้ก็เห็นคันนึงแบบมีสกายลูปมีราคาแก้วโอ้ยมันดูไม่คือแล้วอีกอย่างนึงคือมันอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเพราะอาจจะแบบค่อยๆเข้ามาศึกษาเรื่อยๆอันนี้จริงๆนะสงสัยจะได้ใช้คิ้วเพราะรถผู้บอกเลยจริงๆรถไม่แพงนะรถไม่แพงแล้วไม่คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ชอบแค่รถอย่างเดียวพอเราอยู่ไปนานๆเรานั่งคุยไปเรื่อยเราชอบอัธยาศัยของคนเล่นรถคือเราทำรายการที่เกี่ยวกับขับรถมานานพอสมควรอยู่กับแวดวงของคลับมีติ้งมานานพอสมควรสิ่งที่เรามองเห็นคือคนไม่ได้หลงชอบแค่รูปลักษณ์ของรถแต่หลงชอบในบรรยากาศสังคมในสังคมแล้วเราก็เลือกสังคมได้ทุกวันนี้เอาง่ายครับทุกวันนี้แม้จะขี่ฮาร์เลย์ผมก็ไม่ได้อยู่แก๊งไหนนะเพราะผมชอบไปไหนมาไหนคนเดียวไม่ชอบไปเยอะๆอินดี้ไงกูติดกูไงไปคนเดียวแต่ถ้าแบบสมมติถ้าต้องไปอยู่รวมกันเยอะๆเราจะอาจจะรู้สึกแบบตัวเรารีบๆเล็กๆเพราะเราไม่ชินแต่อยู่ที่เนี้ยกับขับนี่นะรู้สึกแบบน่ารักว่ะรู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะแนะนำเราอย่างที่ไม่ได้กักไม่ได้มาถึงอยากจะฟันหัวแบะเป็นอย่างนั้นไหมจริงแล้วก็คือด้วยความคุกคีมาเนี่ยรู้เลยแบบคือพี่เอกเขาคือถ้าวงการคิวเนี่ยไม่มีพี่เอกเนี่ยไม่ได้อวยเขานะแต่คือถ้าไม่มีเขาเนี่ยวงการคิวไม่มาขนาดนี้คงจบไม่มาขนาดเพราะว่าด้วยศักยภาพของตัวรถเองนะครับต้องบอกว่าเหมือนที่เราพูดหลายครั้งในเทปนี้ว่ารถอย่างเดียวอ่ะซื้อมามันสวยแต่ปัญหาที่ซ่อมไม่ได้ซ่อมแล้วมันก็ไม่จบแต่ที่เนี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นที่ซ่อมแล้วเป็นวันซ็อกเซอร์วิสจริงคือมันซ่อมแล้วมันจบรู้ไหมว่าพี่เอกเขามีรถส่วนตัวกี่คันกี่คัน8คันคิ้วอะนะคิ้ว8คันมีคิ้วส่วนตัว8คันมีทุกรุ่นทุกเจนเพื่อศึกษาเพราะว่าบางอย่างบางอาการบางอย่างเนี่ยแบบไม่ใช่คุณแบบขับคิ้วแล้วให้คุณจะไม่เข้าอู่นี้เว้ยแต่ว่าคุณจะไปเข้าอู่นิสสันประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีนำเข้ามาขายคือคิ้วเนี่ยมันเป็นรถนำเข้าทั้งคันไงเป็นนำเข้าเกรย์มาร์เก็ตทั้งคันเกรย์มาร์เก็ตทั้งคันเพราะฉะนั้นเนี่ยรับประกันได้เลยครับว่าโนว์ฮาวของช่าง
ในประเทศไทยถ้าไม่เฉพาะทางทำไม่ได้ไม่มีพูดเลยว่าช่างประเทศไทยไม่เขาไม่ได้มีเรียนสกิลสำหรับซ่อมคิ้วมาครับบางอย่างมันอาจจะมีว่าอย่างบางอย่างมันอาจจะได้พวกแบบว่าเปลี่ยนพวกฮาร์ดแวร์พวกแบบพวกอาจจะเป็นช่วงล่างหรือเปลี่ยนพวกลูกยางลูกยางอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นพวกเรื่องแฟลชกล่องหรือว่าแบบเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าอะไรเงี้ยแค่เมื่อกี้คุยเรื่องไฟนี่รู้เลยแบบมึงซ่อมอื่นมึงตายแน่ใช่เพราะไวริ่งสายก็คนละเรื่องแล้วอ่ะระบบแม่งคนละแบบบันไดอะครับคือพี่เอกเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองแต่คือเขาทำในสิ่งที่เขาชอบแล้วแบบคือทุกคนจะต้องชอบทุกคนที่ชอบก็จะต้องเข้าใจเทปเนี้ยเราเลยมองเห็นถึงคนคนหนึ่งที่ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทำในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็ทํามันจนเป็นความเชี่ยวชาญเป็นความชํานาญแล้วก็มอบสิ่งเนี้ยเป็นความสุขให้กับคนอื่นผมว่ามันเจ๋งดีนะอ่ะนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับแล้วก็สามารถติดตามคิ้วคลับได้ในกิจกรรมครั้งต่อๆไปนะครับปีหน้าไปได้ข่าวว่าไปทะเลได้ข่าวว่าอย่างนั้นแล้วคือบอกเลยว่ากลุ่มนี้เขารักเรามากนะเราก็ปากนรกอย่างเงี้ยนะเขารักเรามากเลยนะบอกเขาก็แบบติดใจอะไรในความปากนรกของเราไม่รู้แล้วเขารักเรามากเลยบอกว่าเอ้ยงานหน้าต้องเป็นพี่ต้นกับพี่แฮกนะแบบสองคนเลยนะแล้วแบบก็คราวหน้าเราคงต้องติดป้ายคำเตือนปาแบบว่าอะไรนะอาจจะมีคำไม่สุภาพฆ่าไปที่อกก่อนไม่แต่ทุกครั้งที่เราจบงานทุกครั้งเราก็ขอโทษทุกครั้งแหละเพราะว่าเราก็ทำเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อความบันเทิงเพราะว่าอย่างนึงของคิวคลับที่มีเสน่ห์คือทุกคนเป็นครอบครัวกันครับแล้วก็เหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องคุยกันสนุกสนานกันเหมือนเราก็ซึมไปอยู่ในเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็ถ้ามีกำลังทรัพย์ก็คงโดนอ่ะพูดหลังหมาเลยโดนแน่ไม่ต้องห่วงอ่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับการสุดขั้วในเทปนี้นะครับอาจจะดูบรรยากาศประหลาดตาแต่ผมเชื่อว่าบรรยากาศนี้น่าสนใจนะครับคุยกับคนที่รักชอบกับมันจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์นะครับ 20:40 ถึง 21:40 ทาง Speech Channel True Vision 691นะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับเซิร์ชคำว่าคันเว้นวรรคสุดเว้นวรรคขั้วนะครับพักนี้จะรีบอัพให้เร็วนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับมันรอออกอากาศอยู่แล้วก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ติดการถวายความอะไรอยู่นะครับก็ยาวที่เรายังไม่ออกอากาศเราไม่สามารถอัพก่อนที่จะออกอากาศได้นะครับมันก็เลยช้านิดนึงนะฮะอ่ะสามารถติดตามต้นตาและตาต้นได้นะครับทางแฟนเพจนะครับใครมีเรื่องราวน่าสนใจนะครับอยากจ้างเป็นพิธีกรงานบวชงานแต่งนะครับมีตติ้งนะครับล่าสุดเห็นมายืนถือโทรศัพท์มีตติ้งอยู่นะโทรของมีตติ้งที่สองเพลง2อ๋อใช่ไปของกลุ่มไปสไตล์กูเลสซิ่งใครอยากได้พิธีกรไปสร้างความบันเทิงนะครับติดต่อต้นตาและตาต้นได้นะฮะอ่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามขอบคุณต้นด้วยที่วิ่งมาช่วยนะครับพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้สวัสดีครับSee the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and